แอมแปรมาจะมาทาสีกับปูนปลาสเตอร์เป็นปูนปั้นใช่ไหมครับดูข้างนอกสิเพื่อนๆข้างนอกมันมืดมากอ๋อข้างนอกมืดแล้วครับแอมแปรก็จะมาระบายสีอุปกรณ์ที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นปูนปลาสเตอร์มี3ตัวแอมแปรจะระบายรถก่อนใช่ไหมครับใช่นี่รถเทียนไปจะระบายเพื่อนเพื่อนมีอะไรเทียนไปถือเขาเรียกว่าอะไรครับไม้เรียกว่าภูกันทาสีใช่ตอนนี้เขาเรียกว่าทาสีจึ้งจึ้งของปลอไปจะระบายรถก่อนเนาะเดี๋ยวคุณแม่เตรียมน้ำไว้ให้น้ำเอาไว้ล้างภูกันด้วยใช่ไหมครับภูกันเรียกว่าภูกันระบายสีครับโอเคเดี๋ยวเนี่ยลงก่อนเนาะแล้วก็มีผ้าไว้เช็ดภูกันให้แม่ไม่เปื้อนไปสีอื่นใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวแม่แกะสีให้เนาะโอเคครับตอนนี้แม่แกะสีให้แล้วจะเริ่มลงมือได้เลยทาสีอะไรก่อนครับสีเขียวกรีนนี่เวลาทำกันก็ทำแบบนี้ปื้ดไปอย่างนี้แล้วก็ทำปื้ดไปแบบนี้ไม่ใช่ทาเย้ยเสร็จก่อนลูกทาให้เสร็จก่อนถ้าตรงนี้เสร็จก่อนทาสีทาสีเขียวให้มันทั่วตรงนี้ก่อนนะให้มันเต็มก่อนนะไม่ต้องเอาเยอะปาดให้มันทั่วในเดี๋ยวแม่จะลองระบายให้แอมแปรดูเป็นตัวอย่างนะครับนะนี่ทาแบบนี้ให้มันทั่วเสร็จแล้วเดี๋ยวแอมแปรอย่าเพิ่งแย่งแม่ลูกนี่แล้วก็ทาสีเขียวอย่างนี้ทาสีเขียวปึ๊บตัวนี้พอเลิกทาสีเขียวเสร็จแล้วก็ล้างคิดยังว่าจะทาตรงไหนสีดำต้องทาล้อรถนะทาล้อรถนะครับไหนล้อรถต้องทำยังไงล้อรถต้องทาสีดำล้อรถต้องเป็นเปื้อนก่อนอีกข้างนึงแล้วเราก็เสร็จแล้วครับนี่เดี๋ยวนี่ไงล้อสำรองอยู่ข้างหลังหรือเปล่าสีหรือยังครับเปลี่ยนแล้วอาจจะเปลี่ยนแล้วก็ยังไงเอ่ย
มภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับรวยเสร็จหรือยังสีแดงอ่ะไว้มันก็เหมือนรถมันสิจะไปทาไปทาไม่ทามันก็มองไม่เห็นสีเลยลูกเช็คก่อนฮาโลวีนดูนะ